ยกันเหมือนเดิมนะส่งข้อความมาได้ผ่านเพจ Facebook 9MCOT นะคะแล้วก็ย้ำอีกทีวันนี้เรามีเสื้อยืด Zap Today มาแจกกันคำถามก็จะซ่อนอยู่ในเนื้อข่าวของเรานั่นแหละต้องตั้งใจดูนะใช่ครับผมโดยเฉพาะเบรกนี้ผมบอกเลยใช่ป่ะจริงเหรอคำถามอยู่เบรกหน้าเอาทิมกระดาษปากกาเตรียมไว้ก่อนไงเออให้เตรียมไว้ก่อนเรื่องของเรื่องก็คือคุณผู้ชมครับคลิปนี้เพจอยากดังหรือจัดให้ Return Part 7เขาเอามาโพสต์ไว้เป็นรถแท็กซี่คันหนึ่งที่เขานำรถจักรยานยนต์ใส่เข้าไปในรถอีกทีมันเคยมีข่าวอย่างนี้มาทีนึงแล้วนะไอ้เอารถจักรยานยนต์ใส่ไปที่รถเก่งอะเนาะมันทำได้จริงๆเหรอทำได้แต่ปิดประตูไม่ได้ก็นั่นน่ะสิมันก็คือทำไม่ได้ไงฮะแล้วยังไงแล้วขับไปบนถนนเออแล้วยังไงแล้วเพื่อนร่วมทางควรจะทำตัวยังไงเราก็งงเลยคุณผู้ชมลองดูคลิปหน่อยค่ะเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยพร้อมกันเลยอ่ะคือมันความหมายมันคือไม่ได้ไงฮะไอ้คำว่าได้แบบเนี้ยมันคือไม่ได้ไงฮะแล้วคุณยังฝืนขับไปเด้อเออเลนกลางด้วยแล้วรถตามมาทำตัวไม่ถูกเลยจริงฉันจะทำยังไงกับรถคันข้างหน้าดีฉันจะแซงเข้าไปทางซ้ายแซงเข้าไปทางขวาหรือฉันจะยังไงดีนี่นะผมจะบอกให้นะอย่าว่าแต่คนที่เขาขับตามคุณด้านหลังเลยนะทั้งรถเก๋งหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะเนี่ยคือคุณเองอะคุณขับยังไงอะผมถามหน่อยคุณกะถูกเหรอไอประตูที่มันยื่นออกไปเนี่ยแล้วจุดเกิดเรื่องคือตรงไหนรู้มะถนนพระราม2แหมแล้วต้องแถวนั้นด้วยนะใช่แหมท็อปคิดจริงๆลำพังเส้นนั้นผู้ใช้รถใช้ถนนก็หวาดระแวงกันพออยู่แล้วใช่เพราะว่ามันเกิดเรื่องเกิดราวบ่อยใช่ไหมมันจะมีอะไรหลวงมาบ้างถนนมีปัญหาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอ้าเจอรถแท็กซี่นำรถจักรยานยนต์ยัดเข้าไปปิดประตูไม่ได้ค้างเอาไว้อย่างนั้นแล้วขับไปเรื่อยๆแล้วควรจะไปบอกเขาไหมคะน่าจะมีคนอื่นบอกแล้วล่ะนะคะแล้วก็น่าจะบอกตั้งแต่คืนนั้นแล้วล่ะค่ะเออก็เนี่ยค่ะไม่มีคำตอบไม่มีจุดจบให้คุณผู้ชมค่ะให้ดูแค่นี้แหละเหรอคุณผู้ชมคิดต่อกันเอาเองว่ามันควรจะจบลงอย่างไรอยากรู้ว่าไปถึงไหนและรับจ้างมาเท่าไหร่และระหว่างทางไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอะไรเลยเหรอคะคงดึกมากแหละไม่มีใครเห็นหรอคะโอ้น่าจะตีสองตีสามแล้วมั้งไม่เรียกเขาสักหน่อยอะคะมันดึกไงมันเดือดร้อนคนอื่นมากนะอันตรายด้วยอะดึกก็ต้องมีเจ้าหน้าที่กะดึกไม่มีหรอมันน่าจะมีเหตุอื่นนะก็ทิ้งเรื่องไว้เท่านี้ค่ะคุณผู้ชมไปคิดต่อกันเองค่ะขับได้ยังไงอะพี่ผมไม่เข้าใจจริงคุณผู้ชมครับผมพาไปต่อที่ขอนแก่นนะฮะที่อำเภอบ้านไผ่ผู้ชายคนหนึ่งครับเขาไปเห็นภาพเหตุการณ์นี้มีกระสอบวางอยู่บนฟุตบาทเนาะวางอยู่เยอะเลยแหละเนาะเขาก็มองครับมองเออกระสอบเต็มไปหมดเลยระหว่างที่กำลังสังเกตอยู่คุณผู้ชมครับภาพมันน่าหดหู่มากๆนี่เหรอคะหนึ่งในกระสอบที่เห็นอยู่ครับบนฟุตบาทอ่ะมีผู้ชายคนหนึ่งฮะซุกตัวอยู่ในนั้นเพื่อพักอาศัยอยู่ลองชมภาพครับทุกคนทราบไหมครับว่ากระสอบที่กองอยู่ตรงข้างฟุตบาทเนี่ยคืออะไรจะร้องไห้เหรอลุงคุณลุงครับคุณอาน้าอันนี้เอาหมอนเอาหุ้มมาให้ไหมนะคุณผู้ชมเห็นภาพเนี้ยถ้าเป็นคุณจะทำยังไงคนที่เป็นเจ้าของคลิปนะฮะชื่อว่าคุณเฮงครับเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็มีข้อความว่าคุณลุงเก็บของเก่านอนในกระสอบน่าสงสารมากครับบวกกับฝนที่ตกในช่วงนั้นด้วยก็คาดว่าลุงน่าจะหลบฝนนอนพักผ่อนแล้วก็หนาว
ไม่มีหมอนไม่มีที่นอนเนี่ยฮะสุดท้ายแกก็เลยหยิบฮะหยิบหมอนผ้าห่มก็เอาไปให้แกบอกไม่รู้จะช่วยยังไงช่วยได้แบบนี้อ่ะเนาะเพราะว่าทั้งหนาวทั้งยุงแล้วก็โอ้ยคือลุงแกต้องแบบลำบากมากๆอ่ะค่ะนะฮะคนก็ไปเม้นกันเต็มเลยครับขอบคุณในความมีน้ำใจของพี่เขาแล้วก็บอกว่าสงสารลุงจังเลยไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะลุงจะหนาวขนาดไหนลูกหลานอยู่ที่ไหนถ้าหากว่าเห็นภาพนี้ในโซเชียลไปดูแลลุงหน่อยเราก็ไม่รู้เนาะนะฮะว่าสาเหตุมาจากอะไรค่ะหรือว่าลุงเก็บของเก่าแล้วมาต่างถิ่นอาจจะหาที่พักไม่ได้ก็เลยมันดึกแล้วเหนื่อยก็เลยนอนตรงนั้นก่อนไหมแต่เชื่อว่าเป็นความคุ้นชินจริงๆถ้าเป็นความคุ้นชินยิ่งน่าสงสารมากคิดดูสิลุงใช้ชีวิตแบบเนี้ยเก็บของเอาไปขายค่ำไหนนอนนั่นแล้วก็นอนซุกอย่างเงี้ย มันก็ทำให้เห็นเนาะว่าคนเราเวลาเขาลำบากเนี่ยเขาลำบากจริงๆแล้วมันก็ได้เห็นอีกมุมนึงว่าคนมีน้ำใจในบ้านเราเยอะมากนะเยอะนะเวลาเห็นคนเดือดร้อนคือไม่ต้องสงสัยว่าเออทำไมเขาถึงมานอนตรงนี้ใช่ช่วยก่อนใช่ช่วยแบบให้แกผ่านคืนนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือมาอะไรก็ว่ากันอีกทีแต่เนี่ยให้ผ่านพ้นคืนนี้ไปให้ได้ก่อนเนาะการช่วยก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับถ้าหากว่าใครเผอิญเจอลุงอยู่แถวนั้นแล้วคุณมีเป็นร้านค้าหรือมีธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยคุณชวนลุงแกทำงานก็ได้นะให้แกอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งก็ได้นะเออเนาะผมว่ามันมีวิธีหลากหลายความช่วยที่มันจะหยิบยื่นให้กันได้ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวที่สายแฟร์คนที่ชอบแฟชั่นจะต้องชอบแน่นอนเอาไว้รุ่นเขาพูดแบบนี้ยังสายแฟร์นี่วันนี้ค่ะเอาใจสายแฟชั่นที่ชอบใส่รองเท้าสนีกเกอร์ค่ะนี่อยู่ด้านหน้าตรงนี้แล้วนะคะรองเท้าพลาย Safety Streetwear Sneaker Sneaker แบรนด์ไทยที่ได้มาตรฐานระดับโลกค่ะมาพร้อมคอลเลกชันใหม่พลาย I Am OriginalBe yourself, be original. มีให้เลือกทั้งหมด4สีนะคะสีดำสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินเขาบอกว่าบางคนใส่แฟร์มากๆแฟชั่นอะเขาใส่สลับสีกันนะข้างหนึ่งสีหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมอีกข้างหนึ่งแบบอีกสีหนึ่งอะก็จะแบบเท่ๆหรือใส่สีเดียวทั้งสองข้างก็ได้สามารถสร้างสรรค์รองเท้าที่เป็นตัวคุณได้เลยค่ะอ่านะฮะแล้วก็อีกหนึ่งคอลเลกชันนะครับที่โดนใจสายแฟร์อะโดนใจสายแฟร์อย่างแน่นอนนะฮะก็คือนี่ครับ FH นะฮะ Streetwear Sneaker นะครับซึ่งเป็นดีไซน์ที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของคุณกอล์ฟ F Hero นะฮะหนึ่งในโฟลเดอร์ของแบรนด์นะครับโดยเลือกเนี่ยฮะเป็นซิลูเอทนะฮะแบบรองเท้าบาสเกตบอลยุค80อ๋อเหรอแบบนี้เหรอใช่ค่ะสวยดีนะผสานกับคุณภาพของหนังแท้นะครับแล้วก็ความนุ่มสบายของพื้นแบบเมมโมรี่โฟมมันน่าจะแบบว่าใส่สบายเป็นพิเศษใช่เนาะขนาดที่พื้นชั้นนอกนะฮะคุณภาพสูงครับระดับรองเท้าเซฟตี้ก็คือเหยียบตะปูคุณผู้ชมไม่ทะลุอ่ะอุ้ยดีดีไหมอันนี้ดีมากนี่แหละนี่ผมว่าเป็นจุดเด่นเลยนะของพลายเปลนนี่ผมมีนามสกุลให้เขาเสมอ เวลาพลายมาที่รายการของเราหรอเอาพลายอ่ะพลายก็ช้างไงเปลนดีดีจำง่ายง่ายจำง่ายจำง่ายยี่ห้อไหนยี่ห้อพลายค่ะเปลนนะฮะมี3 7สีนะครับนะฮะที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของ F Hero ได้เป็นอย่างดีฮะสีขาว All Whitenะฮะมีสีเหลืองดำมีyellow and black นั่นแหละสีเหลืองดำแล้วก็มีสีฟ้าขาวสวยจริงๆสวยเอาจริงๆอยากได้เดี๋ยวพักโฆษณาเดี๋ยวมิวจะลองคุณอย่าทักอย่างนี้นะเจ้าของพลายเขาใจดีด้วยนะ เดี๋ยวเขาส่งให้เลยนะไม่เอาจริงเวลาที่เราจะต้องเดินเยอะๆหรือจะไปต่างประเทศจะต้องหารองเท้าที่ใส่สบายและปลอดภัยไม่ใช่สบายอย่างเดียวนะต้องปลอดภัยด้วยนะจริงต้องเป็นรองเท้าแบบเซฟตี้ด้วยอ่ะอุ้ยดีจังเลยอ่ะใส่สบายจริงเพราะว่าครั้งที่แล้วที่มาพอผมบอกพลายเปลนเปลนส่งมา2คู่เลย งั้นวันนี้ขออีกสักแปลนได้ไหมเปลนให้มิ้วหน่อย เอาอย่างนี้คุณผู้ชม ถ้าอยากเป็นเจ้าของพลายนะคะ สั่งซื้อได้ที่ LINE นะคะ @ply.official ค่ะ
และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook นะคะก็คือ @plysneakers IG ค่ะ @ply.official ครับย้ำอีกที LINE ก็คือ @ply.official นะคะ ply ก็คือ PLY นะคะ Facebook นี่คำว่า sneakers มี S ด้วยนี่เราขึ้นให้หน้าจอจะได้สะกดถูกต้องนะฮะก่อนที่จะไปพักโฆษณาก็ขอจบที่บอกว่า plyPly. ไม่มีไม่ได้แล้วเนี่ยเห็นไอ้สีฟ้าขาวนะคุณระบุเลยเหรอเปลี่ยนๆสีฟ้าขาวให้น้องมิ้วเออน่ารักเห็นไหมใช่เดี๋ยวมิ้วลองเลยไม่เป็นไรอ่ะพักโฆษณาค่ะจะลองรองเท้าแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาฮะช่วงหน้าแจกเสื้อนะ